สวัสดีค่ะนักเรียนและก็คุณครูไปทานะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเราจะพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธเราจะพบกันในหน้าที่พลเมืองอ้าวแล้วค่ะเด็กๆรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วคุณครูบอกว่าเก็บงานลงไปเลยค่ะใครที่ยังทำงานวิชาสุขศึกษาไม่เสร็จเก็บเอาไว้ก่อนค่ะคุณครูได้ยินคุณครูสายนีบอกว่าให้ทำเป็นการบ้านให้ทำเป็นการบ้านเพราะนั้นเอาเก็บงานลงไปก่อนค่ะนะคะช่วงที่คอยเด็กๆเก็บงานนะคะเรามาทำไมดีเรานั่งสมาธิกันหน่อยดีกว่าค่ะอ้าวยืดตัวขึ้นค่ะใครยังเก็บงานไม่เสร็จเก็บงานให้เสร็จใครเก็บเสร็จแล้วยืดตัวขึ้นตรงเอาทำไมคะเอามือไว้ที่ไหนคะมือไว้ที่ไหนเอามือไว้ที่ไหนที่ตักของตัวเองนั่งสมาธิกันดีฝ่าคอยเพื่อนด้วยนะคะใครยังเก็บไม่เสร็จเก็บลงไปค่ะกรีนเก็บลงไปค่ะยังไม่ต้องขยันตอนนี้เนาะเก็บไปก่อนค่ะเพราะยังไงเราก็ทำไม่เสร็จนะคะขึ้นช้าๆค่ะเป็นไงก็คะได้พักผ่อนได้พักสายตา
แล้วก็ได้พักอะไรคะได้พักใจตัวเองด้วยใช่ไหมคะหยุดคิดหยุดทำหยุดคิดเรื่องที่มันทำไมคะไม่ค่อยเป็นระบบไม่ค่อยเป็นเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยใจเราก็จะทำไมคะนิ่งขึ้นแล้วทำไมคะลูกสบายขึ้นไหมสบายขึ้นหรือว่าง่วงนอนสบายขึ้นนะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเราได้พักจิตใจเราก็ได้ทำไมคะได้พักด้วยนะคะบางทีเราจะดูแลว่าเนื้อตัวเราเนี่ยไม่สะอาดไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างมือหรือว่าไม่ได้ล้างหน้าหรือว่าไม่ได้แปรงฟันเราจะดูรูปลักษณ์ภายนอกของเราแต่บางทีเราจะลืมดูที่อะไรของเราคะที่ใจของเรานะคะบางทีเราลืมดูไปว่าภายในของเราเนี่ยเป็นไงใจเราเป็นยังไงใจเราสงบไหมใจเราสบายไหมใจเราหมกมุ่นไหมพอเวลาถ้าเราไม่ดูแลใจเราบ้างเลยเราก็จะทำไมคะตะเลิดเหมือนที่บางคนทำไมคะชอบออกนอกลู่นอกทางที่เวลาคุณครูสอนเนี่ยคือไม่ดูแลใจตัวเองไม่ควบคุมใจตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นไม่ดูแลใจให้อยู่ในการเรียนไม่ดูแลใจให้อยู่ในการอ่านหนังสือใจตะเลิดเปิดเปิงใจสั่งให้ทำอะไรก็ทำใจสั่งว่านี่เข็มข้างในใจเข็มเล่นเลยเล่นเลยคุณครูสอนอยู่ไม่ต้องเรียนหรอกเข็มเล่นเลยเล่นเลยเข็มก็ทำไมคะทำจำใจตัวเองที่สั่งมาเล่นอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าพูดว่าถ้าเข็มใจหนึ่งจะบอกว่าเข็มเล่นเลยอีกใจหนึ่งบอกว่าเข็มเวลาเรียนนะอย่าเล่นเลยเรียนก่อนมันจะมีอยู่สองใจใช่ไหมใจเราเนี่ยมีสองใจอีกใจหนึ่งที่เหมือนคุณครูแชมบอกอะระหว่างความดีกับความอะไรคะความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีเช่นใจหนึ่งบอกว่าเรียนเถอะเรียนเถอะเข็มเรียนนะอีกใจหนึ่งเข็มเล่นเถอะเล่นเถอะครูไม่เห็นหรอกแอบเล่นในทุนแอบเล่นข้างใต้ก็ได้ครูไม่เห็นหรอกพอถ้าสมมติว่าใจด้านที่ทำไมคะด้านที่ไม่ค่อยดีอยากเล่นแข็งเข็มก็ทำไมคะก็เล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจด้านดีบอกว่าแข็งขึ้นมาเข็มก็ทำไมคะอุ้ยฉันไม่เล่นหรอกครูมองเห็นนะคุณครูเนี่ยตาอย่างกระสับปะรดเป็นยังไงตาสับปะรดมีหลายตามองเห็นหมดเลยใครจะทำอะไรทำไมช่างเห็นจริงนะขนาดเราแอบแล้วอะคุณครูยังมองเห็นได้ยังไงเห็นไหมคะเข็มนึกใจคุณครูนี่มีตาสองตาหรือว่ามีตาเหมือนสับปะรดนะอะไรก็เห็นหมดแอบเล่นไม้บรรทัดก็เห็นแอบเล่นตัวการ์ตูนก็เห็นแอบเล่นดินน้ำมันก็เห็นแอบวาดภาพนิดนึงก็เห็นแอบขยับตัวหน่อยก็เห็นคุณครูแต่ละท่านนี่ท่านมีตาหลายตาหรือไงเนี่ยใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าเราให้ฟังเมื่อเช้ามีพี่ป.สามเขาเอาเลเซอร์มาเล่นเวลาเข้าแถวเขาก็แอบกดเลเซอร์ปิ๊ดนึงคุณครูก็หันไปเห็นพอดีคุณครูไม่เห็นหรอกว่าใครเอามาแต่ครูเห็นว่ามีแสงเลเซอร์เนี่ยมันออกมาคุณครูก็ถามว่าใครเอาเลเซอร์มาพี่นักเรียนเขาบอกว่าขนาดว่าอีกเดียวยังเห็นอีกเขาว่าเห็นไหมแสดงว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยตาดีไหมตาดีตาดีทุกคนเลยเห็นหมดเลยใครจะทำอะไรรู้หมดเลยแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวอะไรรู้ไหมหูตึงเวลาเด็กพูดอะไรฮะนะหูตึงอย่างเดียวไม่ใช่เด็กพูดไม่รู้เรื่องนะแต่คุณครูทำไมคะหูฟังไม่ค่อยชัดแต่ตาดีแต่หูไม่ค่อยหูไม่ค่อยดีเลยเวลาเด็กว่าอะไรสุริยะก็พูดมาแล้วอะไรนะสุริยะพูดให้มันดังๆหน่อยสิสุริยะก็บอกว่าผมพูดดังแล้วนะเนี่ยคุณครูยังไม่ได้ยินอีกเลยแสดงว่าคุณครูหูทำไมหูตึงแต่ตาทำไมตาดีเพราะนั้นทำอะไรเห็นหมดเลยเหมือนกับมีตาวิเศษเลยเคยเห็นไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะโฆษณาว่าตาวิเศษเห็นนะเคยได้ยินไหมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเคยได้ยินไหมคะมาร่วมมือกับตาวิเศษกันเถิดเคยดูโฆษณาชิ้นนี้ไหมคะลูกเมื่อก่อนเขาจะมีอย่างนี้ค่ะตาวิเศษเห็นนะคือหมายถึงว่าใครทำอะไรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
ตาวิเศษจะเห็นหมดเลยนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็ถามเด็กว่าในวิชาของคุณครูแชมบอกว่าระหว่างความดีกับความใช่ไหมคะคะความชั่วถ้ามีเด็กเช่นเราไปเที่ยวชายทะเลแล้วมีคนที่หนึ่งสมมติคนที่หนึ่งคือเด็กชายกคนที่สองเด็กชายขอคนที่สามเป็นตัวนักเรียนเองสามคนนะเป็นตัวนักเรียนเองเดินไปที่ชายหาดคนที่หนึ่งถือของไปด้วยค่ะถือของไปด้วยพอกินเสร็จก็ทิ้งถุงพลาสติกลงไปแถวที่กินเสร็จนี่แหละค่ะเดินไปก็กินไปคนที่สองเห็นคนที่หนึ่งกินไปเดินไปทิ้งไปคนที่สองก็ทิ้งมั่งหนูเป็นคนที่สามหนูก็กำลังกินอาหารทานอาหารแล้วมันก็กำลังจะหมดหนูจะทำยังไงกับถุงพลาสติกหรือภาชนะที่หนูถืออยู่หนูจะทิ้งเหมือนคนที่หนึ่งหรือคนที่สองไหมแล้วหนูจะทำยังไงกับขยะที่คนที่หนึ่งกับคนที่สองทิ้งหนูจะทำยังไงหนูจะเดินเก็บของเขาไปทิ้งหรือว่าหนูจะทำอย่างอื่นถ้าหนูเดินเก็บของเขาไปทิ้งสมมติว่ามีคนทิ้งขยะเป็น100 คนหนูจะไปเก็บของเขาไหวไหม